ไปดูกิจกรรมดีๆจากการบินไทยที่ร่วมกันกับมูลนิธิ Airbus กันบ้างเขาส่งตรงของบริจาคและเครื่องเขียนให้กับเด็กๆภาคใต้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางกันไปที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมกันไปมากถึง 1,000 ชุดเลยครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบมจ.การบินไทยนาวาอากาศตรีพงธรเทพกาญจนาบอกว่าการบินไทยร่วมกันกับมูลนิธิ Airbus นะครับมอบอุปกรณ์การเรียนและของบริจาคให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในโครงการปันรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือสนับสนุนเครื่องบิน430ทำการบินจากกรุงเทพสู่นราธิวาสในครั้งนี้นะครับได้นำกระเป๋าเป้อุปกรณ์การและสิ่งของบริจาคมากถึง 1,000 ชุดไปมอบให้กับตัวแทนนักเรียน400คนครับโดยการบินไทยได้ขนสิ่งของบริจาคเหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องบิน Airbus A350XWB ลำใหม่ซึ่งเป็นลำที่5ที่การบินไทยรับมอบจากโรงงาน Airbus เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Airbus นะครับการบินไทยกองทัพอากาศแล้วก็กองกำลังนาวิกโยธินนะครับเพื่อนำสิ่งของซึ่งโรงเรียนการบินตูลูสนะครับสถาบันอะไรวิชาชีพไร้พรมแดนนะครับนำของจากตูลูสประชาธิปไตยฝรั่งเศสมามอบให้กับเด็กไทยนะครับมอบให้กับเด็กไทยก็ทั้งนี้เป็นความเพื่อแบบช่วยเหลือนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็บริษัทแอร์บัสและการบินไทยและรัฐบาลไทยนะครับนอกจากนี้นะครับการบินไทยยังมอบพระผงสุวรรณภูมิสิริโชคนะครับจำนวน 1,000 องค์ให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเนื่องในวันโอกาสปีใหม่นะครับโดยมีนาวาอากาศเอกเลอศักดิ์นะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบครับขอบคุณนายไมตรีที่มีให้กับเด็กๆในพื้นที่นราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงครับถึงเขาจะไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับแต่น้ำใจที่ส่งมาให้กันคงจะอยู่ในใจของเด็กๆที่นี่ไปอีกนานครับ